สนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพนิตยสาร Forbes Thailand ท่านผู้ชมคะในหลายๆครั้งนะคะที่รายการเราเนี่ยพาไปดูการที่นำอาหารไทยเนี่ยค่ะออกไปในประเทศต่างๆค่ะแต่วันนี้กลับกันค่ะเราจะมาดูว่าการที่เราจะนำอาหารของประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยนะคะนำมาแนะนำแล้วก็ทำเป็นธุรกิจการค้านะคะในประเทศเราเนี่ยทำได้อย่างไรบ้างนะคะก็จะเห็นว่ามีร้านเนี้ยนะคะที่สามารถที่จะนำอาหารที่เป็นอาหาร10ชาติเลยเนี่ยค่ะนำมาเสนอกับทางผู้บริโภคนะคะแขกรับเชิญคราวนี้นะคะก็คือคุณนงนุชบุรณะเศรษฐกุลนะคะเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทฟู้ดออฟเอเชียใช่ไหมคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใช่ค่ะทีนี้ต้องถามแล้วว่าชื่อร้านโซอาเซียนมาได้ยังไงมันโซยังไงอะไรแบบนี้ค่ะค่ะคำว่าโซอาเซียนจริงๆแล้วเนี่ยเราก็เห็นออปปอร์ทูนิตี้ที่เราเปิดประเทศ AEC 10ประเทศนะคะว่าเราอยากจะทำให้10ประเทศเนี่ยรวมกันเป็นหนึ่งนะคะอาเซียนอันนี้เราก็มาดูจากคอน sumer จริงๆว่าเอ๊ะทำไมเวลาเราจะทานอาหารเราต้องแยกประเทศอีกเรายังต้องมีแบบแบ่งแยกอันนี้อยากกินไทยอันนี้อยากไปกินเวียดนามอะไรอย่างเงี้ยทำไมเราไม่ช่วยกันโปรโมทอาเซียน AEC ขึ้นมาก็เลยเป็นที่มาที่ไปของร้านอาหารที่นี่นะคะคำว่าโซอาเซียนก็เลยอยากจะบอกว่าโอ้โหจริงๆแล้วมันคืออะไรที่มันเป็นที่รวมของอาเซียนอาเซียนก็คือมาได้ที่นี่แบบโซแบบใช่แบบมันจริงๆนะอะไรเงี้ยเพราะว่าเราไปดึง DNA หรือว่าไฮไลท์ของแต่ละประเทศที่เป็นอาหารที่เป็นไฮไลท์ขึ้นมาก็จะมารวมอยู่ที่ร้านอาหารที่นี่ค่ะทีนี้เนี่ยในเมนูของเราเนี่ยค่ะอย่างชาตินึงเนี่ยเราเลือกมาสักกี่ก็จะดึงไฮไลท์มาแต่ละประเทศเนี่ยก็อาจจะมี 3-5 นะคะไฮไลท์นะคะก็แล้วแต่ว่าประเทศไหนไฮไลท์มีมากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราเคยไปทำรีเสิร์ชมาเนี่ยเขาบอกว่าอาหารอาเซียนมันไม่ค่อยอินสปายนี่นึกออกใช่ไหมคะคือถ้าบอกว่าอาหารฝรั่งเศสอาหารที่มันอินสปายจังเลยหรือบางทีก็นึกไม่ออกไงว่าหน้าตาอาหารอาเซียนจะออกมาประมาณไหนเอ๊ะถ้าเกิดสมมติว่าอาหารมันเป็นแบบเบสิกแบบเนี้ยเราสามารถที่จะ enhance ให้มันเกิดแบบโหคนเห็นแล้วอยากจะมาหรือจะมาอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นเนี่ย presentation อะไรเนี่ยเราก็จะให้ความสำคัญอย่างมากเพื่อให้มันเกิดความว่าสามารถที่จะชิดแชทแล้วก็แชร์ต่อได้ อะไรอย่างเงี้ยนะคะนอกจากการคัดสรรเมนูอาหารแล้วกลยุทธ์ในการทำร้านโซอาเซียนคาเฟ่แอนด์รีสอร์ทอันดับแรกให้น้ำหนักที่ทำเลที่ตั้งครับส่วนอันดับที่2จะเป็นอะไรนั้นไปฟังพร้อมกันเลยนะครับ Key Success อันที่2จะเป็นอะไรบ้างเนี่ยจริงๆแล้วเราทำร้านอาหารนะคะ Key Success ก็คือต้องตัวอาหารเลยนะคะว่าจะต้องมีรสชาติที่ถูกปากแล้วก็ในความคุ้มค่าของเงินที่ลูกค้าทานว่าแบบโหกินได้อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกคีย์สำคัญอีกอันนึงก็คือเรื่องของบริการกับเซอร์วิสนะคะก็ในเรื่องของพนักงานที่จะต้องคอยดูแลลูกค้าอย่างดีซึ่งอันนี้โซฟาตั้งแต่เปิดมาเนี่ยเราคิดว่าตรงนี้เราทำได้ค่อนข้างโอเคนะคะฉะนั้นหัวใจอีกอันก็คือบริการอร่อยยังไงบริการแย่ก็จบเลยค่ะจบใช่ไหมคะเพราะว่ามันเป็นงานที่ผูกพันกับเรื่องบริการด้วยนะคะแม่อย่างนี้นี่เองนะครับที่ทำให้ร้านโซอาเซียนคาเฟ่แอนด์รีสอร์ทมีลูกค้าประจำทั้งที่เพิ่งเปิดร้านได้ไม่นานนะครับผู้ชมครับตอนนี้ถึงเวลาที่เรารอคอยกันแล้วไปดูกันดีกว่าครับว่ามีเมนูไหนกันบ้างครับที่น่าสนใจก็เราพยายามจะทำให้ครบทั้งหมดเอาใกล้ตัวก่อนละกันค่ะอันนี้คือเรนดังนะคะเป็นอาหารประจำชาติของประเทศอินโดนีเซียนะคะเรามีทั้งเรนดังที่เป็นไก่แล้วก็เป็นเนื้อเรนดังใช่อันนี้ก็จะเป็นไก่นะคะแล้วก็ที่สำคัญก็จะมีน้ำจิ้มอันนี้ที่เป็นซิกเนเจอร์ของเขาและต้องชิมอร่อยยังไงคะ อันนี้ก็จะเป็นสลัดหลวงพระบางมาจากประเทศลาวนะคะคีย์ที่มันอร่อยเนี่ยต้องลองชิมตัวน้ำสลัดนะคะมันจะมีซอสเห็นออกเปรี้ยวนิดนึงนะคะก็จะได้รสชาติที่มันมีตัดเลี่ยนนิดนึงจัดจ้านดีมันจัดจ้านดูสีมันแต่ไม่แบบไม่เผ็ดและอันนี้เป็นนาซีเลอร์มักของประเทศมาเลเซียค่ะค่ะนะคะเราก็ใช้ความเป็นอาเซียนโดยการข้าวเนี่ยเราก็มาทำให้มันเป็นสีอัญชันให้มันดูมีสีสันดีกว่าข้าวขาวๆแต่ก็คือเรามาดัดแปลงเขาละอันนี้ในแง่สีของข้าวในแง่แค่สีเพื่อเพิ่มความสดใสเลยว่าให้มันสวยหน่อยใช่ประเทศแถบเนี่ยก็จะเป็นน้ำจิ้มตัวนี้ค่ะที่ใช้ได้กับทุกประเทศใกล้เคียงอันนี้ก็อร่อยค่ะอันนี้ก็มากลางวันนี่รสไทยนะ
รถไทยเลยใช่ไหมคะรถไทยค่ะคราวนี้อันนี้เป็นห่อหมกอะม็อกเตรย์นะคะก็เป็นของกัมพูชานะคะอะม็อกเตรย์เตรย์เป็นนี่ก็คือใส่กะทิเหมือนกันใช่ค่ะใส่กะทิเครื่องแกงเหมือนกันอันนี้อร่อยเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ชมมานี่เมนูที่ชิมไปแล้วเนี่ยค่ะทานได้หมดคือไม่ได้รู้สึกว่าแปลกขนาดว่าคนละรสคนละเรื่องใช่ค่ะอาจจะเป็นชื่อเรียกที่รู้สึกไม่คุ้นแต่จริงๆพอรสชาติอาหารเนี่ยอาจจะใกล้เคียงใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้ดูดีเหมือนยำมะม่วงแล้วจริงๆเขาคืออะไรโอ้ยใกล้เคียงมากค่ะมันคือยำใบชาค่ะเป็นเราเรียกว่าหลาเพชเป็นอาหารของประเทศเมียนมาอ๋อหลาเพชหลาเพชมันทานได้2แบบก็คือว่าสามารถที่จะเอามาห่อก็ได้หรือทานเปล่าๆก็ได้แบบเป็นยำมันเหมือนเมี่ยงถ้าเกิดว่าเราชอบอะไรแล้วอยากจะ enhance รสชาติอันไหนก็เพิ่มสมมติว่าถ้าชอบแบบใบชาก็อ่ะดูหน้าตามันดูไม่ค่อยสวยแต่ว่ารสชาติเนี่ยคนจะเซอร์ไพรส์มันนิดนึงว่าแบบเป็นยังไงคะอันนี้แนะนำนะคะนี่แนะนำอันนี้แนะนำชาติต่อไปเป็นไรดีล่ะเป็นอันนี้ก่อนละกันบรูไนค่ะว้าวค่ะปลาอินทรีหอมพี่ลองดูเป็นสมุนไพรอันนี้เหมือนกับไก่หอใบเตยเราใช่ทีนี้ใบนี่ใบอะไรใบเตยใบเตยอร่อยทุกอันอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะคะเพราะว่าอันไหนไม่อร่อยจะบอกคงไม่ต้องบอกนะมันชัดเจนมากเลยข้าวมันไก่สิงคโปร์ใช่แต่พี่ไปทานออริจิมาเหมือนกันก็คือบุญทงกี่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะขอดูหน่อยว่าเป็นยังไงใช่อันนี้อร่อยนะแต่อันนี้มันเป็นองค์ประกอบของมีความเหนียวกับมีความนุ่มชุ่มๆค่ะอร่อยค่ะอร่อยอร่อยใช้ได้เดี๋ยวคราวหน้ามาอันนี้หนึ่งเมนูแล้วโอ้โหขอบคุณมากเลยค่ะอันนี้เรียกว่าอะไรนะคะอันนี้คืออะโดโบสองสหายนะคะที่มันเป็นสองสหายเนี่ยเพราะว่ามันมีไก่แล้วก็มีเนื้อหมูนะคะอันนี้เป็นเนื้อหมูใช่อันนี้เป็นกระดูกหมูนะคะแล้วก็เป็นของประเทศฟิลิปปินส์ค่ะอ๋อค่ะนะคะอันนี้เป็นก๋วยจั๊บยวนนะคะอันนี้ก็จะเป็นเมนูที่สมมติว่ามาคนเดียวทานง่ายๆอันนี้เป็นน้ำซุปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือจะราดน้ำซุปให้มันร้อนอยู่นะคะเนี่ยคือตอนนี้คนเวลาทานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นไลฟ์สไตล์ที่แบบว่าขอมีแอคทิวิตี้นิดนึงได้ทำโน่นหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะได้เลยค่ะชาติเราคงไม่ต้องบอกนะคะนี่ก็คงเป็นต้มยำกุ้งนะคะเป็นออริจินอลของบ้านเราแน่ๆแล้วขายดีไหมคะต้มยำกุ้งก็ขายดีนะคะเพราะว่าในที่สุดแล้วเวลาคนมาทานเนี่ยก็แน่นอนว่าต้องมีอาหารไทยปนอยู่ด้วยคือจะแบบยากที่จะเห็นว่าโอ้โหมาสั่งอาหารอาเซียนหมดแล้วไม่มีอาหารไทยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมนูที่เป็นเบสิกแบบนี้มาแน่ๆเลยค่ะจะต้องบอกว่าอย่างร้านเราเนี่ยด้วยความที่มีทั้งยังอดัลต์เป็นแฟมิลี่เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะแบบมีความกลมกล่อมแต่ว่าไม่ได้แบบเผ็ดโดดหรืออะไรโดดมากจนเกินไปการที่เราจะรู้จักประชาคมอาเซียนหรือว่าตอนนี้เราเป็นคนของอาเซียนแล้วเนี่ยนะคะการรู้จักกันผ่านอาหารเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งนะคะเพราะว่าอีกหน่อยมันก็จะต้องมีการเคลื่อนย้ายกันไปนะคะเราไปที่ไหนเราก็จะทานอาหารของเขาได้เราจะรู้จักอาหารของเขาที่พิเศษก็คือว่าเปิด24ชั่วโมงค่ะด้วยความที่ร้านเราเนี่ยมีอาหารนะคะแต่ส่วนที่เปิด24ชั่วโมงเนี้ยจะเป็นประเภทเครื่องดื่มแล้วก็ขนมใครผ่านไปผ่านมาก็ได้ใช่สามารถแวะมาได้นะคะแล้วก็ที่จอดรถก็สะดวกสบายค่ะในวันนี้ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะทีนี้เราจะมาดูกันค่ะว่าแล้วแนวคิดของเขาในการที่เขามาเปิดร้านอาหารถึง10ชาติรวมกันอยู่ที่เดอะสตรีทที่นี่นะคะชื่อร้านโซอาเซียนเนี่ยแนวความคิดของเขาคืออะไรเขามองเห็นอะไรยังไงนะคะแต่ก่อนที่จะพบกับแนวความคิดของการที่มาเปิดร้านโซอาเซียนนะคะซึ่งหมายถึงว่าอาเซียนอาเซียนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรามาพบสาระดีๆจากธนาคารกรุงเทพกันค่ะหลังจากเปิด AEC รัฐบาลสปป.ลาวได้มีการผ่อนปรนเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติสามารถเข้ามาจดทะเบียนค้าปลีกได้อย่างเต็มตัวนี่จึงถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เอื้อต่อนักลงทุนไทยที่ต้องการเข้าไปลงทุนในสปป.ลาวครับ
ท่านนักลงทุนทั้งหลายที่อยากจะเข้ามาในลาวเนี่ยพี่แนะนำว่าคุณถนัดอะไรขอให้คุณทำอันนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณถนัดเนี่ยในประเทศลาวเนี่ยเขาชอบสินค้าไทยใช้สินค้าไทยแล้วก็วัฒนธรรมไม่แตกต่างกันตรงนี้เนี่ยมันทำให้สินค้าไทยหรือนักลงทุนไทยเข้าไปในประเทศลาวแล้วประสบความสำเร็จสิ่งที่แนะนำได้ดีก็คือนักลงทุนไทยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าจะเข้าไปอยู่ในเขตเศรษฐกิจแล้วก็ดำเนินธุรกิจในเขตเศรษฐกิจเนี่ยคุณจะได้รับสิทธิพิเศษหลายๆอย่างแล้วก็คุณได้รับการลดหย่อนภาษีรายได้ที่คุณได้กำไรแล้วถ้าเกิดสมมติว่าคุณสามารถเอากำไรตรงนั้นไปสร้างต่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มของการก่อสร้างการลงทุนในลาวมันก็จะทำให้กำไรตรงนี้คุณได้รับยกเว้นภาษี